สุดก็หลายสักพักหนึ่งละนะเจอกันนานแล้วดีใจได้มาเอาไปมาใช่ไหมก็สุขใจแว่นหลายหลายตัวเลยนะครับเพราะผมใส่แว่นไม่ได้ขึ้นแต่ทองก็ใส่แล้วมันก็เท่เหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบรูปหลังเขาเมื่อกี้พี่แกตอนขอให้เลือกแว่นไวมากเลือกแบบกดดันเลยแกเลือกไวเกินล็อกเลยแบบเท่เลยครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่แว่นกันแดดแต่ชีวิตจริงใส่แว่นบ่อยแล้วแว่นตาอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่แบบเรามีแว่นกันแดดบ้างแล้วกันก็ฝากคอลเลคชันใหม่ของตัวปอดในเพจผมเดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูปกันนะฮะแล้วก็คือมันแบบสวยเนาะแล้วก็เท่ด้วยดีไซน์แบบบางอันไม่เหมือนแว่นของสีด้วยลองก็ฝากแว่นของตัวปอดด้วยนะครับก็เป็นรูปดังที่แปลกใหม่บางอันผมเพิ่งเคยมาเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเลยก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบรูปหลังของเขาครับมาเจอผลงานใหม่ครับผมแสดงไงคะงานเพลงก็ปีที่แล้วไม่ปล่อยไปนะครับเพลงเป็นแรกชื่อว่าแอบอยากรู้นะฮะปล่อยไปสักพักแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นซิงเกิลสองที่ผมก็รอติดตามด้วย MV เสร็จแล้วครับผมก็มีที่เดี๋ยวก็ซีรีส์อะไรเงี้ยงานซิงเกิลสองแนวไหนรอบนี้มาแบบช้าเร็วจะเป็นมีเดียมแต่ว่าจะเร็วกว่าเดิมในซิงเกิลแรกแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์ผู้ชายไม่รู้ปอนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอบนี้มีศิลปินสาวท่านหนึ่งที่กำลังมาแรงมาฟีดด้วยมาฟีดด้วยแล้วก็ไม่ได้หนึ่งฟีดให้ด้วยครับทำไมเราถึงยังเป็นผู้ชายที่มือปอนมันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ไปแล้วใช่มานานแล้วคนที่มือปอนเราเมื่อไหร่ตอนนั้นคุยกันเราสมมุติว่าสิ่งไหนอาจจะต้องรอเจอสิ่งดีๆก่อนทำไมล่ะอย่าย้ำเสียเศร้าอะไรย้ำเธออันนี้ต้องเขียนมาแบบอันนี้ต้องเขียนตั้งแต่เพลงแรกเลยครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตที่เขียนเรื่องไปแล้วก็พี่ปอมเบียร์ครับเป็นเพลงให้แล้วเราเรื่องราวชีวิตเราก็ใช่ครับเป็นเรื่องหนึ่งจากหลายๆเรื่องเรื่องจากหลายๆเรื่องได้อีกหลายเพลงได้อีกหลายเพลงเลยหรอความไม่มุ่งมั่นเนี่ยนะใช่ครับเราไม่ได้แบบจากเพลงสามได้เรามาไม่ว่าสักเพลงที่20อะไรค่อยแฮปปี้ป่ะโอ้ยมันจะทุกข์มากขนาดนั้นเลยเหรอครับผมแล้วรอบนี้มีเป็นยังไงด้วยมีจะมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นแล้วก็เห็นเรื่องราวของความสัมพันธ์มากขึ้นครับผมเขาพยายามจะนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเลยแล้วผลงานแสดงอะไรเลยงานแสดงยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่ามีใบ้ให้ว่ามีใกล้ถ่ายเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งนะก็จะได้ดูกันภายในปีนี้ครับผมแต่พูดชื่อไม่ได้ครับเป็นอะไรซีรีส์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ครับทำมาทำมาคุ้มมากล่าสุดเห็นว่ามันก็มีแบบตอนคอยมาใช่ครับซีรีส์บอกชื่อเรื่องในเพจอยู่ครับแต่เรื่องนึงยังบอกไม่ได้แต่คาดว่าจะออนปีหน้าหมดเลยเราจะเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่เปิดกล้องน่าจะประมาณ2เดือน3เดือนนี่แหละครับช่วงนี้น่าเวิร์กช็อปอยู่ยังไงคะช่วงเวิร์กช็อปพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้วันแรกเราคัดเรื่องในการทำงานเรายังเจอแค่ตอนเวิร์กช็อปแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันจริงก็เดี๋ยวรอไปดูพรุ่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับรับยังเตรียมตัวเป็นใจยังไงบ้างโอ้ก็หลายอย่างนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แสดงซีรีส์มาร่วม2ปีแล้วนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่รับ2เรื่องแหละที่รับในรอบ2ปีเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็ยังมีผลงานให้แฟนๆได้ดูบ้างแล้วเพราะว่าห่างหายไปนานแล้วกับเพื่อนชายเราใช่ครับเพราะว่าออกอีเวนต์อย่างเดียวแล้วก็ที่นี่นั่นเยอะแยะก็เลยเพิ่งจะได้รับได้เรียกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นงานของเราใช่ครับงั้นให้น้องชื่อขวัญก็เนี่ยค่ะไปรอบหนึ่งครับไปรอบหนึ่งนี่ครับเผื่อใครยังไม่รู้นะผมเป็นศิลปินแล้วนะครับผมก็มีเพลงปล่อยไปแล้วด้วยนะที่ชื่อว่าแอบอยากรู้นะครับแล้วก็เดือนหน้าสิงหานี้นะครับได้ฟังเพลงซิงเกิลสองของผมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวฝากซีรีส์ด้วยนะครับเร็วๆนี้คือปล่อยตัวแน่นอนครับปล่อยตัวอะไรล่ะปล่อยตัวครับผมก็มีซีรีส์สองเรื่องครับน่าจะออกในประมาณปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ่ายรูปครับผม